ข้ากันก่อนจริงเอาของฝากมาจากด้านนอกอยู่ที่ห้องนู้นไม่ใช่อยู่ที่ห้องลิฟวิ่งรูมไปดูกันเฮ้ยใครอะไรอ่ะเฮ้ยอะไรวิ่งเพ่เอาไหนอ่ะอยู่นี่อ่านเลยอ่านเลยอ่านก่อนให้เขาอ่านให้เขาอ่านให้ก่อนอันนี้เก็บไว้ให้ทางดีขออันนี้ขอพูดเลยอ่านอันแรกมานั่งฟังให้เพื่อนอ่านฟังดูด้วยไปฟังดูอ่านมันไม่ถนัดก็มาฟังดิเอานะอยากให้ทุกคนสู้หนูเป็นกำลังใจให้นะคะไม่ว่าจะเจอเรื่องที่มันแย่แค่ไหนหนูเชื่อว่าทุกคนมีของบางอย่างในตัวที่จะทำให้ทุกคนผ่านมันไปได้ไม่ต้องห่วงยังไงเราก็จะได้เจอกันอยู่แล้วไม่ขออะไรมากแค่อยากขอให้ทุกคนคิดถึงหนูบ้างก็พออยู่แล้วมีแค่มีแค่นี้นอกนั้นก็ให้ครูชิงแล้วก็อ่านหน้าปกดีด้วยให้พี่ๆที่หนูรักทุกคนและเพื่อนๆและเพื่อนแมวน้อยไม่ร้องโอ๊ยเหนื่อยเปิดเดี๋ยวช้าทีเดี๋ยวช้าทีทำให้แล้วยังไม่เปิดยังไม่เปิดซิบเปิดทีวีด้วยเปิดทีวีสั้นเปิดทีวีร้องเยอะใจเย็นบอกว่าอะไรเมื่อกี้อะไรเขาบอกจะร้องไห้ความคิดถึงเพื่อนภาพไม่ออกแอบเสียใจเบาๆที่ออกไปตั้งแต่อาทิตย์ที่2ยังไม่ได้เล่นน้ำกันอีกเลยอยากเล่นกับทุกคนเลยแล้วก็อยากจะกอดทุกคนตั้งแต่ตอนที่ประกาศผลแล้วแต่ว่ามันไม่มีเวลาให้ลาเลยก็อยากจะบอกว่าคิดถึงทุกคนอยากจะอยู่ด้วยอยากจะเล่นด้วยคิดถึงพี่เมย์คิดถึงพี่เคคิดถึงแคทคิดถึงทุกคนเลยเป็นยังไงบ้างช่วงนี้ว่าคิดไม่มีหมอนน้อยอยู่ในบ้านแล้วสนุกกันเหมือนเดิมไหมหรือว่าจะลืมกันไปแล้วคิดถึงกันบ้างนะคะอยู่ข้างนอกก็จะคอยเชียร์ค่ะเป็นกำลังใจให้ถ้าว่างก็จะมาเชียร์ทุกเสาร์เลยก็แล้วกันเนาะพี่โซ่นะคะก็เห็นบอกพี่โซ่เป็นคนน่ารักแต่ว่าชอบกวนประสาทแล้วก็ไม่อยากให้พี่โซ่น้อยไม่อยากให้พี่โซ่คิดมากเพราะว่าพี่โซ่เป็นคนที่ไม่เชื่อว่าร้องเพลงไม่ดีนะคะแต่ว่าเวลาพี่โซ่ร้องพี่โซ่ได้จดเพลงสนุกหรือพี่โซ่ได้จดเพลงเศร้าพี่โซ่จะทำได้ดีออกมาได้ดีตลอดเลยพอถึงวันจริงถึงแม้พี่โซ่จะบอกว่าพี่โซ่ทำไม่ได้พี่โซ่น้อยพี่โซ่เครียดอารมณ์มันไม่ออกมาหรืออะไรช่างแต่จริงๆพอถึงเวลาจริงๆแล้วพี่โซ่ทำมันออกมาได้ดีมากแล้วก็เพลงเจ็บแล้วชินตัวเองมันดีมากเลยนะคะที่เท่าที่หนูฟังอ่ะมันเป็นอะไรที่แบบหนูชอบมากเลยแล้วก็ไม่อยากให้พี่โซ่เครียดเลยเพราะพี่โซ่เชื่อว่าพี่โซ่ทำได้อยู่แล้วไม่ว่าอะไรจะเข้ามาก็ตามกล้องนะคะเดี๋ยวจะบอกว่าคิดถึงเสมอไม่คงไม่มีใครมาวิ่งเอามือปิดปากให้ดูอีกแล้วล่ะรักพี่กล้องคิดถึงพี่กล้องชอบพี่กล้องนะชอบเสียงพี่กล้องชอบทุกอย่างที่เป็นพี่กล้องเลยพี่กล้องเป็นคนน่ารักค่ะแล้วก็เป็นคนที่หัวร้อนแล้วทำเวลาพี่กล้องหัวร้อนแล้วทำให้หนูมีความสุขชอบที่พี่กล้องหัวร้อนชอบที่พี่กล้องยิ้มเวลาพี่กล้องชอบฟังพี่กล้องพูดภาษาเหนือพี่กล้องเป็นคนพูดภาษาเหนือเพราะก็อยากให้พี่ก้อง
คิดถึงหนูบ้างอย่าลืมหนูไปนะคะแพทก็อยากจะบอกแพทว่าเวลาซ้อมเพลงอ่ะอย่าซ้อมให้มันมากเพราะว่าบางทีเราเก็บไว้ในใจเรารู้กันคิดถึงแคทชอบเวลาที่แคทยิ้มแคทเป็นคนน่ารักเป็นคนยิ้มสวยอยากแคทยิ้มบ่อยๆก็พี่ไบนะคะก็พี่ไบเป็นคนที่น่ารักพูดถึงแม้จะพูดติดสำเนียงใต้มาบ้างก็เป็นคนที่น่ารักเป็นคนที่ชอบจะชอบนั่งมองตาพี่ไบเพราะว่าเป็นคนที่ตาสวยชอบนั่งมองแต่เป็นคนที่ตาแบบมองแล้วน่ารักดีอยากมองไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เพลง Someone Like You ไม่คิดว่าจะพอเป็นเวอร์ชันผู้ชายแล้วจะพี่ไบจะทำออกมาได้ดีขนาดนี้พี่ไบซ้อม5รอบทำให้หนูร้องไห้ได้ทั้ง5รอบก็อยากจะบอกพี่ไบว่าพี่ไบยิ้มแล้วน่ารักพอเรื่องที่พี่ไบไม่มั่นใจคือเวลาเปิดหน้าผากพี่ไบเป็นคนที่เปิดหน้าผากแล้วดูดีนะคะไม่ได้ดูหัวร้านหรืออะไรเลยเป็นคนที่น่ารักดีค่ะก็สำหรับพี่เคนะคะก็พี่เคเป็นคนตลกแล้วก็เป็นคนที่น่ารักชอบเวลาที่พี่เคหัวเราะมันสะใจได้ใจหนูมากเลยเสียงหัวเราะพี่เคแล้วก็อยากจะให้พี่เคลดการผายลมๆได้แล้วบางทีมันอาจจะไม่ได้มีแค่เสียงนะคะมันมีกลิ่นตามมาด้วยซึ่งหนูรู้อย่างนี้พูดก็พี่เคเป็นคนร้องเพลงเพราะอยากจะให้พี่เคเลิกหลีตาได้แล้วเพราะบางทีมันพี่เคเสือลงมาได้ดีโดยไม่ต้องหีตาก็ได้อะค่ะก็คิดถึงพี่เคทำความฝันต่อไปนะคะที่พี่เคได้ออกไปยืนฝากเพลงนะคะตั้งแต่วิกแรกแล้วก็วิกที่สองเนี้ยพี่เคไม่ต้องคิดมากเลยนะเพราะว่าหนูเชื่อว่ายังไงพี่เคคงไม่ได้ออกเร็วๆนี้หรอกพี่เคเป็นคนน่ารักเป็นคนเสียงดีคงเป็นคนรักพี่เคเยอะแยะเลยไม่ต้องเครียดเลยนะคะทำใจสบายสบายยังไงพี่เคก็ไม่ได้ออกอยู่แล้วแล้วเจอกันพี่เนสก็โอ๊ยคิดถึงจะทำไงดีก็อยากจะบอกพี่เนสให้ดูแลตัวเองดูแลตากุ้งยิงของตัวเองแล้วก็ร้องเพลงแตงโมเยอะๆว่าหนูจะรอดูรอฟังจะรอเห็นหน้าพี่เนสนะคะแตงโมร้องให้หนูฟังบ่อยๆแล้วก็เวลาอยากให้พี่เนสยิ้มเยอะๆเพราะว่าพี่มีคนหน้าดุบางทีอาจจะเผลอทำหน้าคิ้วหัวออกมาโดยไม่รู้ตัวอะไรก็ได้อยากให้ยิ้มเยอะเพราะพี่เนสเป็นคนสวยยิ้มสวยพูดออกมาแล้วน่ารักถึงแม้จะพูดติดสำเนียงอีสานหรือคำพูดอีสานบ้างก็เป็นคนที่พูดน่ารักค่ะก็คิดถึงกันบ้างพูดถึงกันบ้างค่ะสำหรับพี่ไอนะคะที่มีฉายาว่าสมิลเวลคัมก็บางครั้งก็เล่นแบบพี่เคหน่อยก็ได้กดให้มีเสียงแต่ไม่ต้องมีกลิ่นอันนี้เล่นไม่มีกลิ่นไม่มีเสียงแต่กลิ่นแรงมากอันนี้ก็ไม่ไหวแล้วพี่ไอแล้วก็พี่ไอเป็นคนน่ารักเวลาเห็นปลาทองจะนึกถึงพี่ไอเพราะพี่ไอเป็นคนที่มีแก้มเยอะมากแล้วก็ชอบเวลาที่พี่ไอแสดงละครในคลาส acting อะค่ะเป็นคนที่เข้าถึงบทร้ายได้ลึกซึ้งมากแต่ว่าตัวจริงอาจจะไม่ใช่อย่างนั้นคิดถึงพี่ไอ้นะคะก็อยากจะให้สู้ๆต่อไปเป็นกำลังใจให้ทำแทนที่หนูไม่ได้อยู่ด้วยอ
สำหรับพี่เอิร์ธนะคะก็อยากจะบอกพี่เอิร์ธให้เลิกกินตอนดึกๆได้แล้วแล้วก็เลิกพูดคำว่าชะดำเพราะว่าบางทีก็มีหลุดออกมาเหมือนกันแล้วก็อยากให้พี่เอิร์ธฟิตหุ่นได้แล้วเพราะว่าพี่เอิร์ธเป็นคนสูงเป็นคนดูดีเป็นคนหล่อไม่อยากให้มีพุงไม่อยากให้มีอะไรที่แบบเผยๆออกมาแล้วก็พี่เอิร์ธเป็นคนน่ารักค่ะแล้วก็ถ้าพี่เอิร์ธโกรธพี่เอิร์ธก็แสดงออกมาเลยก็ได้เพราะว่าไม่บางทีก็ไม่รู้ว่าพี่เอิร์ธโกรธหรือพี่เอิร์ธดีใจมันอยู่ในอารมณ์สีเทาแบบที่ป้าแจ๋วบอกก็ให้แสดงออกมาบ้างค่ะอยากเห็นพี่เอิร์ธในแนวต่างๆบ้างอยากเห็นพี่เอิร์ธวีนอยากเห็นพี่เอิร์ธเสียใจหนักๆบ้างอย่างเงี้ยค่ะก็ยังไงก็เชียร์พี่เอิร์ธเป็นกำลังใจให้เวลาพี่ซันนี่ร้องเพลงหนูเป็นคนชอบเสียงพี่ซันนี่อยู่แล้วพี่ซันนี่มีความเป็นตัวของตัวเองสูงแล้วก็มีความคิดที่เป็นของตัวเองมีความจัดเต็มในทุกๆเรื่องแล้วก็ชอบเวลาที่พี่ได้เพลงไปแล้วพี่อินโทรไว้เองมันเป็นอะไรที่แบบมันเพราะสำหรับหนูมากแล้วก็เวลาพี่มีเรื่องเครียดอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อยากจะให้พี่พูดออกมาอยากให้คนในบ้านให้มีคนได้ช่วยแบ่งเบาความทุกข์ของพี่บ้างไม่อยากให้พี่ไปเก็บกดอยู่คนเดียวไม่อยากให้พี่ไประบายกับอันนี้คนเดียวอยากให้มาระบายให้พวกเราหรือคนที่อยู่ในบ้านพวกพี่เนธพี่เคฟังบ้างว่ามันเป็นยังไงไม่อยากให้คิดมากอยู่คนเดียวค่ะเพราะว่าในตอนนั้นที่พี่ซันนี่คิดมากหนูก็เป็นห่วงอยู่เหมือนกันว่าพี่คิดอะไรอยู่พี่จะทำอะไรไหมเพราะว่าพี่เป็นคนเหมือนจะอารมณ์รุนแรงด้วยก็เป็นห่วงค่ะแต่ว่าเวลาพี่ร้องดีมากชอบพี่โอบอก็เวลาป้าร้องเพลงก็อยากจะให้ป้าไม่ว่าจะร้องเล่นร้องจริงอยากให้ป้าออกเสียงให้ถูกด้วยไม่งั้นเสียงป้าจะแหบเพราะเป็นห่วงเรื่องที่ป้าชอบใช้เสียงผิดแล้วก็เสียงมันก็จะแหบในบางวันบางวีคอย่างเงี้ยค่ะก็ไม่อยากให้ป้าเสียงแหบเพราะป้าเป็นคนที่ร้องเพลงออกมาได้ดีมากร้องเพลงเสือลงได้ดีมากเพราะแม้ป้าจะเป็นคนตัวเล็กแต่ว่าป้ามีพลังออกมาเยอะมากก็เป็นกำลังใจให้ป้าถ้าป้าท้อหรือว่าเสียใจยังไงก็ยังมีหนูที่เป็นกำลังใจให้ป้านะคะก็อยากจะฝากทุกคนให้มีกำลังใจให้อย่าท้อให้มีแรงบันดาลใจที่จะมาทำให้ตัวเองเดินหน้าต่อไปให้ได้แล้วก็เพื่อนๆอีก12คนที่ออกไปพี่บอมเบย์แล้วก็หนูด้วยก็จะเป็นกำลังใจให้ไม่ว่าใครจะท้อหรือว่าอะไรก็อย่าท้ออะไรดีกว่าเรามีโอกาสมาได้ถึงขนาดนี้แล้วแล้วก็ทำให้มันเต็มที่ถึงว่าจะมีคนที่ออกไปในแต่ละวีคเป็นคนที่เรารักเป็นเพื่อนของเราก็อย่าเสียใจเพราะอีกไม่นานเราก็คงได้เจอกันอยู่ดีเจอจนอาจจะเบื่อกันด้วยซ้ำแล้วก็อยากจะขอโทษพี่ๆในเรื่องบางเรื่องที่หนูอาจจะล่วงเกินแล้วก็พูดคำไม่ดีออกไปหรือบางครั้งอาจจะไม่ค่อยเคารพหนูก็ต้องขอโทษไว้ด้วยแล้วก็อยากจะให้ทุกๆคนคิดถึงบ้างพูดถึงบ้างวันละครั้งหรือ2วันครั้งก็ยังดีค่ะก็อย่าให้สู้ต่อไปตัวเป็นตัวแทนของหนูที่หนูกับพี่บงเบย์แล้ว12คนที่ออกไปด้วยแล้วเราจะได้เจอกันค่ะอันหมดเลยอัน
านอันแรกหน้าอันที่สองหรือเปล่าอยากพูดอะไรกับเพื่อนป่ะลองพูดกันเพื่อนก็คงจะมองเราอยู่เห็นเราอยู่ได้ค่ะขอโพสต์ติดไว้ให้คุณสิงห์นะได้วิพูดกับ